มาดูเรื่องของการเกษตรบ้างค่ะเกษตรทำเงินวันนี้นะคะจะพาไปดูวิธีการบังคับต้นมะนาวค่ะให้ออกผลนอกฤดูซึ่งช่วยให้สามารถจำหน่ายผลมะนาวได้ในราคาที่สูงขึ้นด้วยติดตามจากรายงานของคุณมูฮัมหมัดรุสตีเชคฮารูนค่ะเกษตรทำเงินวันนี้นะครับพามาเยี่ยมสวนมะนาวของเกษตรกรจรูนที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับซึ่งเกษตรกรจรูนบอกว่าสามารถที่จะบังคับต้นมะนาวให้ออกผลนอกฤดูกาลได้ซึ่งจะช่วยให้ลูกมะนาวนั้นมีราคาสูงขึ้นนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะทำอย่างไรเราต้องไปสอบถามเกษตรกรจรูนกันครับต้นมะนาวกว่า100ต้นภายในสวนของเกษตรกรจรูนสมัทฐานายวัย58ปีบนพื้นที่2ไร่ที่หมู่4ตำบลท่าชมวงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเริ่มออกผลแล้วหลังปลูกได้8เดือนวิธีการบังคับให้ต้นมะนาวออกผลนอกฤดูกาลทำได้ด้วยการปลูกในท่อซีเมนต์ปิดก้นท่อแล้วใช้ถุงพลาสติกคลุมโคนต้นงดให้น้ำและปุ๋ยทิ้งไว้ประมาณ 10-20 วันจนใบเริ่มเหี่ยวจากนั้นนำถุงพลาสติกออกแล้วเริ่มรดน้ำและให้ปุ๋ยพร้อมกันทุกต้นหลังผ่านไปประมาณ4เดือนมะนาวจะแตกยอดติดดอกและออกผลก็ให้มันอดน้ำอดน้ำก็ให้มันอดประมาณ10กว่าวันพอใบเริ่มเหี่ยวก็รดน้ำใต้ปุ๋ยได้เลยมันจะออกยอดออกดอกทันทีเลยส่วนมากก็จะบังคับเป็นเดือนตุลาพออายุจากเป็นดอกจนได้ออกผลผลิตก็ประมาณ4เดือนถึง4เดือนครึ่งมันตัวมะนาวมันจะไปแป้งเดือนมีนาเมษาราคามะนาวในฤดูกาลปกติประมาณ 50-60 บาทต่อกิโลกรัมแต่จะมีราคาสูงขึ้นประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมในช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนหากต้องการให้มะนาวออกผลในช่วงดังกล่าวนั้นต้องเริ่มใช้วิธีการบังคับมะนาวตั้งแต่เดือนตุลาคมจะทำให้มะนาวออกผลในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนทำให้สามารถจำหน่ายมะนาวในราคาสูงกว่าและยังได้ตอนกิ่งจำหน่ายพันมะนาวสร้างรายได้เพิ่มได้อีกด้วยคือส่วนมากมันจะมี 50-60 บาทส่วนมากแต่ว่าตะวันออกฤดูมันจะร้อยกว่าบาทรายได้เป็นไงครับบังชื่อก็ได้ดีพอช่วงนอกฤดูนี้มันจะได้ลูก8บาท10บาทซึ่งช่วงธรรมดาไม่ลูกบาท2บาทแค่นี้เกษตรกรจรูนเผยว่าได้ศึกษาวิธีการบังคับมะนาวจากอินเทอร์เน็ตแล้วนำมาทดลองปฏิบัติจริงจนประสบผลสำเร็จล่าสุดได้รับเลือกเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการปลูกมะนาวที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดสงขลาอีกด้วยมูฮัมหมัดรุสตีเชคฮารูนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน